สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง ND Family Channel สำหรับคลิปนี้ขอเสนอนิยายเรื่องเจ้าสาวรับจ้างตั้งครรภ์รับแต่งโดยดอกแก้วป่าพากย์เสียงโดยนิดาก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามารับฟังนิยายกันเลยค่ะภายในห้องนอนสายทานกอดน้องสาวเอาไว้แล้วลูบศีรษะเบาๆเพื่อปลอบประโลมเพราะเมื่อสักครู่นี้ผู้เป็นบิดาเพิ่งตบหน้าน้องสาวมาหมาดๆรอยแดงบนใบหน้ายังไม่จางหายไปข้าวทิพย์ยังร้องไห้สะอึกสะอื้นและเสียขวัญที่บิดาเข้าข้างแม่เลี้ยงมากกว่าตนพี่น้ำข้าวไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วทำไมพ่อไม่เข้าข้างพวกเราบ้างเข้าข้างแต่พี่พลอยเราสองคนไม่ใช่ลูกพ่อหรือยังไงกันใจเย็นๆนะข้าวพี่กำลังจะหาทางออกพี่ก็ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้เหมือนกันข้าวทิพย์เงยหน้าขึ้นมองพี่สาวใบหน้าของเธอมีแต่คราบน้ำตาพี่หมายความว่ายังไงแล้วเราจะออกไปอยู่ข้างนอกจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะจ๊ะพี่ก็ยังเรียนไม่จบส่วนข้าวก็ยังเรียนอยู่แค่ม.ปลายไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินหรอกนาพี่มีทางหาเงินได้ก็แล้วกันสายทานหรือน้ำหญิงสาวในวัย20ปีบริบูรณ์เธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ส่วนน้องสาวชื่อว่าข้าวทิพย์อายุ16ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เมื่อครั้งก่อนสองพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกมีความสุขเป็นอย่างมากผู้เป็นแม่เป็นผู้จัดการธนาคารรายได้ค่อนข้างเยอะทำให้สองพี่น้องไม่ลำบากด้วยฐานะทางการเงินผู้เป็นพ่อก็เป็นผู้จัดการทำงานอยู่ที่บริษัทค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่แล้วผู้เป็นมารดาก็ได้จากไปด้วยโรคร้ายและผู้เป็นพ่อก็ได้แต่งงานใหม่กับลูกสาวเจ้าของบริษัทที่พ่อทำงานอยู่ทำให้ชีวิตทั้งสองพี่น้องเปลี่ยนไปเมื่อแม่เลี้ยงก็มีลูกติดซึ่งเป็นผู้หญิงและทั้งสองคนก็พยายามทุกวิถีทางหาเรื่องสายทานและข้าวทิพย์เพราะไม่อยากให้ทั้งสองอยู่ภายในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นของนางประภาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงบ้านหลังเก่าผู้เป็นพ่อได้ขายเพื่อเอาไปใช้หนี้ใช้สินเรียบร้อยแล้วผู้เป็นบิดานั้นจึงเกรงอกเกรงใจภรรยาใหม่และเข้าข้างลูกเลี้ยงและด่าทอลูกแท้ๆของตัวเองเพื่อที่จะเอาใจภรรยาใหม่เสียงประตูถูกเคาะอย่างดังแล้วมันก็ถูกผลักเข้ามาโดยนางประภาแม่เลี้ยงใจร้ายใส่ห่วงพวกแกออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้แกมีสิทธิ์อะไรไปด่าน้องพลอยนางประภาพูดถึงลูกของตนที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งข้าวทิพย์กำลังเสียใจอยู่เมื่อโดนต่อว่าหล่อนก็ไม่อยากทนอีกต่อไปข้าวทิพย์ลุกขึ้นเชิดหน้าใส่แม่เลี้ยงแล้วทำไมจะด่าไม่ได้ล่ะก็ลูกของคุณนะเอารถของข้าวไปขับชนอะไรก็ไม่รู้พังหมดเลยแล้วก็ไม่ยอมซ่อมให้แบบเนี้ยไม่ให้ด่าลูกสาวของนะแล้วจะให้ด่าใครล่ะคะนี่นางข้าวแกปากดีจังเลยนะปากดีแบบนี้ก็ใส่หัวออกไปจากบ้านของฉันแกไม่รู้ตัวหรือยังไงว่าพ่อแกน่ะมาแต่ตัวฉันนี่แหละเป็นคนชุบเลี้ยงพ่อแกแล้วก็พวกแกถ้าไม่อย่างนั้นพวกแกก็คงไปนอนอยู่ข้างถนนแล้วสายทานที่เป็นพี่สาวนั่งทนฟังอยู่นานตอนนี้เธอจะไม่ทนอีกต่อไปหญิงสาวดึงมือน้องสาวให้เดินมาทางด้านหลังของตนขอโทษนะคะคุณนะพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกเงินที่พ่อหนูขายบ้านก็เอามาให้คุณนะหมดไม่ใช่หรอคะถ้าเทียบกันแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพ่อหนูเหมือนกันนางประภาดวงตาวาวโรจน์รู้สึกเจ็บจี้ที่หัวใจเมื่อเด็กเมื่อวานซืนพูดตรงใจดำปากดีนักนะนางน้ำขอตบปากสักทีเถอะนางประภาเงื้อมือขึ้นแต่ทว่าสายทานกลับจับข้อมือเธอเอาไว้และออกแรงบีบแล้วหักข้อมือนางประภาจนนางประภาร้องโอดโอยด้วยความเจ็บโอ้ยนางเด็กบ้าปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยจนกว่าคุณน้าจะรับปากว่าจะไม่พูดจาเรื่องแบบนี้อีก
ทั้งกับพ่อหนูแล้วกับน้องหนูแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนฉันแกเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยฉันจะพูดอะไรมันก็เรื่องของฉันสายทานจึงออกแรงหักข้อมือไปอีกทำให้นางประภาร้องโอ้ยเสียงดังด้วยความเจ็บปวดโอ้ยก็ได้ก็ได้ฉันจะไม่พูดอีกแล้วปล่อยสิสายทานจึงปล่อยข้อมือให้กับนางประภาหล่อนจับข้อมือของตัวเองรู้สึกเจ็บจี๊ดเหมือนกระดูกของหล่อนหักไปแล้วก่อนที่จะสะบัดหน้ามามองหญิงสาวด้วยสายตาไม่พอใจใส่หัวพวกแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่มีวันให้พวกแกซุกหัวนอนอยู่ที่บ้านฉันอีกแล้วไม่ต้องมาไล่หรอกค่ะหนูก็ไม่อยากอยู่ที่บ้านของคุณน้าเหมือนกันแม่เลี้ยงใจร้ายพ่อก็ไม่เคยปกป้องลูกหนูไม่ทนอยู่หรอกนะคะขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าพูดจบสายทานก็ผลักร่างของนางประภาจนกระเด็นออกไปจากห้องก่อนที่จะล็อกประตูพี่น้ำพูดจริงเหรอจ๊ะที่เราจะออกไปอยู่ข้างนอกน่ะเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะพี่มีที่อยู่แล้วกันหน้าไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไม่พาข้าวไปอดตายหรอกหน้าแล้วทั้งสองพี่น้องก็ช่วยกันเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มตรงสองพี่น้องพากันหิ้วกระเป๋าคนละ2 ใบออกมาจากบ้านหลังใหญ่โดยที่ผู้เป็นพ่อไม่ได้รับรู้เลยว่าลูกสาวทั้งสองคนกำลังจะออกไปจากชีวิตของตนณอพาร์ตเมนต์ให้เช่าหลังเก่าซอมซ่อตอนนี้สายทานพาน้องสาวมาเช่าอยู่ที่ห้องพอเพื่อนๆ นักศึกษาได้มาเช่าอยู่ที่นี่กันเยอะค่าเช่าเพียงเดือนละ 3,000 บาททำให้หญิงสาวนั้นสามารถที่จะจ่ายได้ข้าวทิพย์มองไปรอบๆห้องที่นี่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆให้ทั้งนั้นเป็นห้องโล่งๆมีแต่เตียงขนาดเล็กที่วางอยู่ห้องน้ำในตัวนอนได้ไหมข้าวที่นี่ถูกสุดแล้วนะถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็เดือนละ 5,000 พี่คิดว่ามันแพงไปนอนได้สิจ๊ะพี่น้ำนอนได้อยู่แล้วครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะจ๊ะพี่ไม่ต้องคิดมากเลยนะทั้งสองพี่น้องได้ใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่ข้าวทิพย์ไปเรียนตามปกติส่วนสายทานก็ยังไปมหาวิทยาลัยเหมือนเช่นเคยอาจจะไกลกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ทั้งสองคนก็มีความสุขดีการออกมาใช้ชีวิตด้านนอกทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าใช้จ่ายทุกอย่างสายทานต้องเป็นคนหาเพียงลำพังงานพาร์ทไทม์ที่เธอทำอยู่ตอนนี้ได้คัดคนงานออกและสายทานก็เป็นหนึ่งในนั้นผู้จัดการคะคือว่าน้ำจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีงานทำค่ะอย่าคัดน้ำออกเลยนะคะเสียใจด้วยนะน้ำพี่ก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่ทางบริษัทแม่บอกว่าต้องลดค่าใช้จ่ายพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงสงสารพวกเราเหมือนกันสายทานร้องไห้ออกมาไม่อายผู้จัดการแล้วเราจำเป็นต้องใช้เงินขนาดนั้นจริงๆหรอสายทานพยักหน้าก่อนที่จะยกมือขึ้นปาดน้ำตาเอาแบบนี้ไหมพี่มีงานหนึ่งเผื่อน้ำจะทำได้มันก็ไม่ใช่งานดีอะไรมากมายหรอกนะแต่มันก็ทำให้นักศึกษาอย่างน้ำมีเงินใช้จ่ายอยู่อย่างสบายงานอะไรหรอคะผู้จัดการนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบเสียงออกมาเบาๆงานไซด์ไลน์น่ะหญิงสาวอึ้งไปชั่วขณะเธอพอจะรู้จักงานนี้จากเพื่อนๆ นักศึกษาเหมือนกันเพราะว่าบางคนรับงานนี้มานานหญิงสาวเป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับชายโสดหรือชายหนุ่มที่อยากเปลี่ยนคู่ครองชั่วคราวแต่ทว่างานนี้ค่อนข้างเงินดีเพราะเพื่อนของเธอนั้นใช้กระเป๋าแบรนด์เนมและมีรถหรูขับกันแล้วต้องทำยังไงบ้างล่ะคะพี่จะเป็นคนหางานให้น้ำเองไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าพี่ขอหักค่าตัวน้ำ 10% นะไม่เยอะหรอกสายทานไม่มีทางเลือกนี่น่าจะเป็นงานที่ง่ายและหาเงินได้เร็วที่สุดงานก็ได้ค่ะน้ำรับงานนี้แล้วการเริ่มต้นเป็นสาวไซส์ไลน์ก็ได้เริ่มขึ้นสายทานนอนอยู่ภายในห้องเธอมองดูน้องสาวที่กำลังหลับปุ๋ยแล้วน้ำตาก็ไหลลงมาเรื่องนี้เธอต้องปิดเป็นความลับสุดยอดไม่อยากให้น้องสาวได้รับรู้ว่าเธอรับงานแบบนี้
ไม่อยากให้น้องสาวผิดหวังและรังเกียจณคอนโดหรูใจกลางตัวเมืองกรุงเทพคอนโดแห่งนี้มีแต่เหล่านักธุรกิจดาราสาวสังคมไฮโซที่รวยๆกันทั้งนั้นได้มาซื้อเอาไว้เพราะราคาค่อนข้างแพงหลายสิบล้านทำให้คนฐานะระดับปานกลางไม่สามารถเอื้อมถึงภายในห้องชายหนุ่มรูปร่างสูงใบหน้าหล่อเข้มแฝงไปด้วยแววตาที่อ่อนโยนถึงแม้ว่าใบหน้าของเขาจะมีหนวดเคราบ้างดูผิวเผินอาจจะคิดว่าชายหนุ่มนั้นเป็นคนเงียบครึมแต่เสียงหัวเราะออกมาอย่างดังตอนที่เขาคุยโทรศัพท์ทำให้ใบหน้าขรึมๆของเขาดูอ่อนยาวลงอย่างเห็นได้ชัดได้ๆงั้นส่งมาเลยนายเนี่ยหาเรื่องให้ฉันจริงๆเลยว่ะเด็กคนนี้เป็นเด็กของฉันฉันเองก็ไม่อยากจะให้ไปถึงมือคนอื่นเพราะฉันรู้ว่านายน่ะน่าจะทนุถนอมเด็กคนนี้ฝากด้วยแล้วกันนะเธอชื่อว่าสายทานชื่อเล่นว่าน้ำอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะมาถึงแล้วแทนไทยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อได้หางานให้กับสายทานแล้วคนที่เขาให้สายทานมาพบก็เป็นรุ่นพี่ที่นับถือกันดีและไว้ใจได้เขาคือต้นหนโชคอนันต์ชายหนุ่มในวัย32ปีเจ้าของไนท์คลับชื่อดังและยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอีกจำนวนหลายแห่งต้นหนจัดอยู่ในผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่ได้มีความสุขกับชีวิตเพราะพ่อบุญธรรมได้ให้เขานั้นมั่นหมายกับหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของนายทหารยศระดับสูงซึ่งต้นหนนั้นก็ไม่อยากจะปฏิเสธเพราะว่าเขานั้นมีพระคุณกับต้นหนมากและธุรกิจไนท์คลับก็ต้องพึ่งพาบารมีของผู้มีอำนาจเหล่านั้นเสียงออดที่หน้าประตูดังขึ้นทำให้ต้นหนนั้นสะดุ้งเล็กน้อยเขารู้ว่าหญิงสาวได้มาถึงแล้วชายหนุ่มจึงรีบมาเปิดประตูเมื่อประตูถูกเปิดออกสายทานเงยหน้าขึ้นมองชายตัวสูงที่เธอเรียกเขาว่าลูกค้าก่อนที่เธอจะพนมมือไหว้สวัสดีค่ะฉันมาจากคุณแทนไทยเงินเข้ามาก่อนสิต้นโหนพูดห้วนๆก่อนที่สายทานนั้นจะเดินเข้ามาภายในห้องและประตูก็ถูกปิดลงสายทานสะดุ้งโยงรู้สึกตกใจมากเธอมองไปรอบๆห้องห้องนี้ช่างหรูหราอลังการสมแล้วที่เป็นคอนโดมิเนียมของเหล่านักธุรกิจมีเงินหญิงสาวชำเรืองมองมาที่ชายหนุ่มตัวสูงกว่าเธอศีรษะของเธอนั้นแค่หัวไหล่เขาเท่านั้นเองชายหนุ่มแต่งตัวอยู่บ้านสบายๆเขานั่งลงไปที่โซฟาก่อนที่จะบอกให้เธอนั่งลงไปหญิงสาวเลือกนั่งฝั่งตรงกันข้ามกับเขาเธอก้มหน้าไม่กล้ามองสบตาชายหนุ่มเพราะรู้สึกตื่นเต้นและเขินอายเธอรู้ใช่ไหมว่าอาชีพนี้ต้องทำอะไรบ้างก็พอรู้ค่ะให้บริการลูกค้าให้ลูกค้าพอใจแล้วนี่คุณจะให้ฉันทำอะไรบ้างล่ะคะต้นหนกระตุกยิ้มที่มุมปากดูแลผู้หญิงคนนี้คงไม่เคยรับงานที่ไหนมาก่อนเพราะเธอไม่รู้เอาซะเลยต้นหนนั้นใช้บริการแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งและยังโสดจึงสามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้ฉันขอแค่เธออยู่เป็นเพื่อนฉันแค่นั้นแหละส่วนเรื่องอื่นฉันไม่บังคับหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มคิ้วเรียวขมวดมุ่นเข้าหากันหมายความว่ายังไงเหรอคะที่อยู่เป็นเพื่อนก็หมายความว่าฉันจะเช่าเธอ1เดือนและเธอต้องอยู่กับฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นห้ามไปหางานกับคนอื่นหญิงสาวดวงตาโตเหมือนไข่ห่านเพราะเธอไม่รู้จักแทนไทยมาก่อนว่าเธอนั้นถูกจองตัวเอาไว้1เดือน1เดือนเลยเหรอคะแล้วคุณจ่ายเงินค่าตัวฉันเท่าไหร่คะ100,000เมื่อหญิงสาวได้ยินก็ดวงตาโตเป็นประกายอีกครั้งเธอตกใจมากที่ค่าตัวเธอนั้นมีมูลค่าถึง 100,000 บาทมันเป็นจำนวนเงินมากมายสำหรับหญิงสาวอย่างเธอแล้วนี้ฉันจะได้เงิน 100,000 ครบหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องถูกหักเปอร์เซ็นต์เธอจะได้ 100,000 เต็มๆถ้าเธออยู่กับฉันให้ครบ1เดือนฉันจะโอนเงินให้เธอทันที
แล้วฉันจะโอนส่วน 10% ให้กับนายแทนไทยนอกเหนือจากเงิน 100,000 เธอสบายใจได้หญิงสาวฉายรอยยิ้มออกมาทำให้ต้นโหนถึงกับหัวใจกระตุกวูบเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สวยมากนักแต่เธอน่ารักและมองไม่เบื่อแววตาของเธอดูใสซื่อจนไม่รู้เลยว่าเธอคือหญิงสาวไซลายแต่ฉันต้องกลับไปนอนที่บ้านนะคะฉันอยู่ที่นี่กับคุณไม่ได้ได้สิเธอมาหาฉันสามโมงถึงหนึ่งทุ่มนะแล้วหลังจากนั้นเธอจะไปไหนก็ได้ฉันขอเวลาเธอแค่นี้หญิงสาวพยักหน้าเธอคิดว่าเป็นงานที่ดีเลยทีเดียวแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกเศร้าแต่เธอก็ทำใจเอาไว้นานแล้วต้นโหนลุกขึ้นจากโซฟาเดินเข้ามายังห้องครัวสักพักกลิ่นอะไรบางอย่างหอมโชยมาเตะจมูกของสายทานเพราะเธอไม่ได้ทานข้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วทำให้ท้องของหญิงสาวร้องออกมาเบาๆต้นโหนเดินออกมาจากห้องครัวพร้อมถือถ้วยบะหมี่สองถ้วยวางตรงหน้าของหญิงสาวก่อนที่เขาจะนั่งลงไปกินสิเดี๋ยวจะได้เริ่มงานกันหญิงสาวหันคว้า มามองชายหนุ่มหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะนี่เธอมาได้ไม่ทันไรก็ต้องไปนอนกับชายแปลกหน้าแล้วหรอหญิงสาวคิดแบบนั้นน้ำตาก็เกือบจะไหลออกมาด้วยความเสียใจได้ค่ะแต่เธอก็เลือกที่จะตอบออกไปแบบนั้นก่อนที่เธอจะก้มหน้าก้มตากินบะหมี่ตรงหน้าจนหมดจานชายหนุ่มมองดูหญิงสาวแล้วก็ลอบยิ้มออกมาด้วยความพอใจเมื่อทานบะหมี่เสร็จเรียบร้อยต้นหนคว้าแขนเรียวของเธอดึงรั้งเข้าไปภายในห้องหญิงสาวหัวใจเต้นแรงต้นหนเปิดตู้เสื้อผ้าก่อนจะหยิบถุงเสื้อผ้าที่เขาซื้อเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่งให้กับหญิงสาวเลือกชุดสิเธอชอบชุดไหนก็ใส่ชุดนั้นหญิงสาวคิ้วเรียวขมวดมุ่นเข้าหากันตอนนี้งงมากทำไมต้องเปลี่ยนชุดด้วยหรือว่าเขาเป็นคนวิตฐานโรคจิตหรือเปล่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มั้งคะใส่แบบนี้ก็น่าจะได้ต้องเปลี่ยนสิฉันจะพาเธอไปพบกับญาติผู้ใหญ่เธอจะใส่ชุดแบบนี้ไปไม่ได้หรอกนะชายหนุ่มก้มลงมองกางเกงยีนขาสั้นกับเสื้อยืดสีขาวแล้วสายหน้าไปมาทำไมฉันต้องไปพบผู้ใหญ่ด้วยล่ะคะฉันลืมบอกเธอไปฉันจ่ายเงินให้เธอมาอยู่กับฉันหนึ่งเดือนเพราะฉันจะให้เธอทำงานให้ทำงานอะไรเหรอคะแกล้งเป็นแฟนของฉันหนึ่งเดือนเธอทำได้ไหมหญิงสาวหัวใจเต้นแรงอีกครั้งนี่มันอะไรกันเธอมาเป็นสาวไซส์ไลน์แต่ต้องไปทำงานเป็นแฟนปลอมๆของชายหนุ่มเธองงไปหมดแล้วคุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะผมมีคู่มั่นและผมก็ไม่ได้อยากมั่นกับเธออีกไม่นานคุณพ่อผมจะให้ผมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะผมไม่ได้รักเธอเลยอยากจะให้คุณทำหน้าที่เป็นแฟนผมหลอกๆในหนึ่งเดือนคุณต้องทำให้ผู้หญิงคนนั้นเลิกรักผมให้ได้คุณทำได้หรือเปล่าหญิงสาวนิ่งไปชั่วอึดใจนี่มันอะไรกันแล้วเธอก็มองไปยังชุดหญิงสาวที่อยู่ในถุงเธอตัดสินใจเลือกชุดที่สวยที่สุดคือชุดเดรสสีครีมกระโปรงยาวเลยขาวนิดๆหญิงสาวรีบเปลี่ยนชุดทันทีเมื่อเธอเดินออกมาจากห้องน้ำต้นหนก็ยิ้มออกมาด้วยความพอใจเธอดูดีมากเลยนะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฉันจะบอกเธอเอาไว้นะฉันจะพาเธอไปที่บ้านของฉันเพื่อไปพบคุณพ่อเธอคงจะรู้ตัวนะว่าควรทำตัวยังไงให้ผู้ใหญ่รักให้ผู้ใหญ่หลงหญิงสาวพยักหน้าทั้งสองคนกำลังจะออกมาจากห้องออดที่ประตูก็ได้ดังขึ้นชายหนุ่มจึงรีบมาเปิดประตูแล้วเขาก็ต้องตกใจเพราะหญิงสาวที่เขากำลังจะหนีมายืนอยู่ตรงเบื้องหน้าของเขาแล้วพร้อมทั้งบอดี้การ์ดอีกสองคนลิสานี่คุณมาที่นี่ทำไมลิสาจะมาหาคุณไม่ได้ล่ะคะงั้นลิสาเข้าไปในห้องก่อนได้ไหมต้นโหนบังหน้าประตูเอาไว้เพราะไม่อยากให้ลิสาเจอสายทานพอดีว่าผมกำลังจะออกไปข้างนอกเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่าไหมแต่ว่าสายทานนั้นไม่รู้อีโหน่อีเหน่
เธอเดินออกมาจากห้องนอนแล้วลิสาก็เห็นพอดีนั่นผู้หญิงนี่คะทำไมผู้หญิงมาอยู่ในห้องต้นได้ต้นหนหน้าเสียเลยทีเดียวหันไปมองสายธารแล้วทำหน้าซื่อๆแต่เมื่อสายธารเห็นลิสาหญิงสาวก็พอจะเดาสถานการณ์ได้ทันทีสายธารเดินเข้ามาใกล้ต้นหนพร้อมทั้งควงแขนของชายหนุ่มเอาไปกอดเอาไว้แล้วสบหน้าลงที่แขนแกร่งของเขาคุณต้นคะเราจะไปหาคุณพ่อกันหรือยังล่ะคะและผู้หญิงคนนี้เป็นใครหรอต้นหนกระตุกยิ้มบางๆที่มุมปากคิดว่าหญิงสาวนี้เล่นละครได้เนียนจริงๆเมื่อริสาได้ยินดังนั้นเธอก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาด้วยความไม่พอใจนี่มันอะไรกันคะพี่ต้นผู้หญิงคนนี้เป็นใครใจเย็นๆก่อนผมขอโทษนะที่ผมปิดบังคุณมานานน้ำคือผู้หญิงที่ผมรักและคบหามานานแล้วริสาได้ยินแบบนั้นก็ร้องกรี๊ดออกมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอีหน้าด้านแกมันหน้าด้านรู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายคนนี้เขามีคู่มั่นแล้วแกยังคิดที่จะแย่งขุนต้นไปจากฉันเลยเหรอใส่หัวแกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะแล้วอย่ากลับมาอีกริสาชี้นิ้วไปที่สายธารแต่ทว่าสายธารนั้นไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านเพราะเธอกำลังทำหน้าที่ปกป้องผู้ชายคนนี้ที่จ้างเธอมาด้วยราคา 100,000 บาททำไมต้องไปด้วยล่ะคะคุณไม่มีสิทธิ์มาไล่ดิฉันนะคะเพราะเจ้าของคอนโดคือคุณต้นใช่ไหมคะคุณต้นนี่พี่ต้นจะเอายังไงคะจะเลือกนางผู้หญิงคนนี้หรือว่าจะเลือกลิสาคุณคิดให้ดีนะคะแล้วอีกอย่างคุณลุงก็รับปากเอาไว้กับพ่อของลิสาว่าปีหน้าเราจะแต่งงานกันคุณลิสาครับนั่นมันคุณพ่อของผมและคุณพ่อของคุณรับปากกันแต่ท่านทั้งสองไม่ถามผมสักคำว่าผมอยากจะแต่งงานกับคุณไหมลิสาแค้นมากมองใบหน้าสายธารแล้วใช้นิ้วเรียวของเธอชี้มายังใบหน้าของหญิงสาวแกจำเอาไว้นะฉันไม่มีวันให้คุณต้นกับแกแน่นอนส่วนวันนี้ฉันขอฝากเอาไว้ก่อนลิสาเห็นว่ายังไงนางผู้หญิงหน้าด้านคนนี้ก็ไม่ออกไปจากที่นี่หรอกหญิงสาจึงตัดสินใจเดินออกมาเองในหัวก็คิดแผนการร้ายๆเพื่อที่จะกำจัดผู้หญิงคนนี้ให้พ้นทางเมื่อลิสาออกไปแล้วประตูก็ถูกปิดลงสายธารปล่อยแขนต้นหนทันทีต้นหนหันไปมองหน้าเธอก็พบว่าหน้าของหญิงสาวซีดเผือดเธอไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นี่เหรอคู่มั่นของคุณร้ายไม่เบาเลยนะร้ายมากเลยล่ะครับและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณก็ต้องระวังตัวด้วยนะพอว่าลิสาเห็นหน้าคุณแล้วว่าอะไรนะคะผู้หญิงคนนั้นจะเล่นงานฉันหรอฉันไม่กลัวหรอกค่ะก็ลองมาสิฉันจะต่อยให้หน้าหงายเลยต้นหนอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้นี่เขาจ้างผู้หญิงไม่ผิดจริงๆบ้าระห่ำและกล้าหาญณบ้านหลังใหญ่กลางใจตัวเมืองกรุงเทพที่นี่เป็นบ้านของคุณสุเทพซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของต้นหนเมื่อทั้งสองเข้ามาภายในก็พบว่านายสุเทพนั้นได้นั่งหน้าตาเบื้องตึงบอกได้ว่าเขาไม่พอใจเรื่องนี้เพราะได้รับโทรศัพท์จากบิดาของลิสาว่าลูกชายนั้นได้พาผู้หญิงแปลกหน้ามาอยู่ที่คอนโดด้วยกันทำให้คุณสุเทพนั้นจะต้องจัดการลูกชายตัวดีโดยด่วนเมื่อต้นโหนพาสายธารเข้ามาภายในนายสุเทพก็มีสีหน้าไม่พอใจมองสายธารตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าคุณพ่อนี่สายธารแฟนผมสายธารยกมือไหว้คุณสุเทพแต่ทว่านายสุเทพนั้นทำเมินเฉยเอากองไว้ตรงนั้นฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าแกมีคู่มั่นคู่หมายเป็นตัวเป็นตนแล้วทำไมถึงทำตัวแบบนี้โธ่พ่อก็รู้นี่ว่าผมน่ะไม่ได้ชอบคุณลิสาและผมก็ไม่ได้เต็มใจมั่นกับเธอขอร้องนะครับยอมเปิดใจยอมรับหน่อยเถอะผมโตแล้วนะใช่สิแกมันโตแล้วปีกก้าขาแข็งแกจะทำยังไงก็ได้ถึงไม่เห็นหัวฉันยังไงล่ะรู้ไหมว่าฉันหน้าแหกแค่ไหนคุณพ่อเราอย่าพูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะเกรงใจคุณน้ำวันนี้ผมพาเธอมาแนะนำให้พ่อรู้จักนะครับสวัสดีค่ะคุณท่านคุณต้นเล่าให้ฟังว่าคุณท่านนอนไม่ค่อยหลับเหรอคะ
วันนี้น้ำก็เลยแวะซื้อสมุนไพรมาฝากนะคะเป็นสมุนไพรสมัยคุณตาน้ำได้ทานแบบนี้ละค่ะแล้วคุณตาท่านก็แข็งแรงมากๆนอนหลับสนิทจนถึงเช้าเลยนะคะท่านลองเอาไปทานนะคะคุณสุเทพมองมาที่สมุนไพรดังกล่าวที่มีหลากหลายอยู่ภายในถุงใสนายสุเทพเงยหน้ามองหญิงสาวก็รู้สึกสนใจและชื่นชมอยู่ลึกๆเธอเป็นวัยรุ่นแต่เธอก็รู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่และยังมีความรู้ทางด้านสมุนไพรโบราณอีกด้วยคุณตาของเธอชอบทานสมุนไพรแบบนี้หรอกเหรอคุณตาทำงานอะไรล่ะคุณตาหนูตอนหนุ่มๆเป็นทหารผ่านศึกนะคะเคยร่วมรบด้วยนะคะแล้วคุณตาก็ชอบเก็บสะสมอาวุธเอาไว้นะคะน้ำเห็นว่าอยู่ที่บ้านเยอะแยะเลยมีแต่ของน่าสนใจทั้งนั้นแล้วคุณตาก็ชอบเล่าความหลังให้ฟังด้วยนะคะหญิงสาวพูดเจื้อยแจ้วพูดถึงคุณตาของเธอนายสุเทพอายุมากพอสมควรเมื่อฟังเรื่องราวเก่าๆคนอายุมากๆก็ชอบฟังอยู่แล้วทั้งสองคนจึงเข้ากันได้ดีนายสุเทพเลยพูดเรื่องราวของชีวิตตนให้ฟังสมัยหนุ่มๆกับหญิงสาวทั้งสองคนคุยกันถูกคอเสียจนต้นหนรู้สึกมึนงงเขานั่งมองหญิงสาวที่คุยถึงเรื่องราวอดีตของคุณตาคุณยายแล้วยังรามไปถึงคุณปู่คุณย่าของเธออีกด้วยล่วงเลยไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วจนได้เวลาเกือบทานอาหารคุณพ่อคือว่าตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าอ๋ออย่างนั้นหนูก็อยู่ทานอาหารด้วยกันสิเราจะได้คุยกันต่อฉันยังไม่ได้เล่าเรื่องภรรยาฉันให้หนูฟังเลยนะเขาน่าสวยมากๆสวยที่สุดในอำเภอเลยแหละป่ะหนูไปทานข้าวกันดีกว่านายสุเทพยืนขึ้นก่อนจะเดินออกไปด้านนอกต้นหนจึงจับแขนของสายทานเอาไว้สายทานหันควับมามองด้วยดวงตาสงสัยมีอะไรเหรอคะนี่เธอทำได้ยังไงน่ะคุยกับพ่อของฉันน้ำไหลไฟดับแล้วที่สำคัญท่านก็ยังชวนเธอทานข้าวอยู่นะนี่มันเป็นประวัติศาสตร์เลยท่านไม่เคยชวนผู้หญิงคนไหนทานข้าวแล้วท่านก็ไม่เคยคุยกับใครเกิน5นาทีหญิงสาวดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอคุยกับท่านได้นานถึงเพียงนี้ฉันลืมตัวนะคะนี่ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าชายหนุ่มยิ้มกว้างด้วยความพอใจเขาเอ็นดูกับใบหน้าซื่อๆของเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกฉันแค่สงสัยว่าเธอเอาอะไรมาคุยกับพ่อของฉันนักถึงได้โดนใจไปหมดทีหลังก็คุยแบบนี้นะคุณพ่อจะได้ชอบหญิงสาวระบายยิ้มออกมาด้วยความโล่งอกที่ไม่โดนดุณห้องอาหารหรูหราเมื่อทุกคนเข้ามาก็นั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันแม่บ้านจึงยกอาหารร้อนๆมาเสิร์ฟมีเมนูอาหารที่น่ารับประทานทั้งนั้นนี่เป็นอาหารที่บ้านฉันที่ฉันทานบ่อยที่สุดและบ้านของเธอล่ะทานอะไรกันที่บ้านของหนูทานง่ายๆนะคะจริงๆหนูทำกับข้าวเป็นด้วยนะคะมาคราวหน้าหนูจะทำเมนูอาหารสูตรโบราณที่คุณตากับคุณยายชอบให้คุณท่านได้ทานนะคะจริงเหรอหนูนี่หนูเก่งมากเลยนะรู้ทั้งเรื่องสมุนไพรและยังรู้เรื่องทำกับข้าวสมัยโบราณด้วยฉันอยากจะคุยกับหนูนานๆจังนี่ในต้นแกพาหนูน้ำเข้ามาหาฉันด้วยนะรู้หรือเปล่าได้ครับคุณพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาคุณน้ำมาหาอีกนะครับดีๆแล้วหนูน้ำก็มาทำกับข้าวให้ฉันกินด้วยนะสูตรโบราณของคุณตาคุณยายหนูที่เคยทำนั่นแหละฉันใจร้อนอยากจะกินแล้วได้ค่ะคุณท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำจะมาแต่เช้าเลยนะคะต้นหนแอบยิ้มออกมาด้วยความภูมิใจนี่สวรรค์ส่งเธอมาโปรดเสียจริงๆเมื่อทานข้าวทานปลาพูดคุยร่ำรากันเสร็จเรียบร้อยต้นหนก็พาหญิงสาวขับรถออกมาจากบ้านหลังใหญ่เขาเปิดเพลงเบาๆพร้อมกับผิวปากคอตามด้วยความอารมณ์ดีคุณช่วยไปส่งฉันที่อพาร์ตเมนต์หน่อยได้ไหมคะได้สินี่คุณอยู่อพาร์ตเมนต์กับใครเหรอฉันอยู่กับน้องสาวสองคนนะคะน้องสาวฉันไปโรงเรียนแต่ว่าวันนี้ฉันไม่มีเรียนก็เลยมากับคุณได้ทั้งวันนี่คุณอยู่กับน้องสาวที่อพาร์ตเมนต์แค่สองคนคุณไม่มีบ้านไม่มีพ่อแม่เหรอยังไงกัน
เมื่อพูดถึงพ่อหญิงสาวเงียบกริบใบหน้าของเธอเศร้าสลดลงทันทีพ่อของเธอคงดีใจจนเนื้อเต้นละมั้งที่อยู่ลูกสาวสองคนหายไปณบ้านสองชั้นตอนนี้นายอภิสิทธิ์กระวนกระวายใจเขาคิดถึงลูกสาวทั้งสองคนที่ออกไปจากบ้านเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วและก็ไม่ติดต่อมาเลยเขาเองโทรไปทั้งสองคนก็ไม่รับสายนี่พี่ทำไมไม่ทานข้าวทานปลาล่ะคะนั่งอยู่ทำไมกันก็พี่คิดถึงลูกนี่นาลูกพี่ไม่เคยออกไปลำบากแบบนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีเงินใช้กันหรือเปล่าโทษคุณพี่คะจะเป็นห่วงทำไมเด็กสองคนนั้นน่ะปากดีจะตายมันก็ต้องใช้ชีวิตให้เก่งเหมือนกับปากสิคะนายอภิสิทธิ์หันควับมามองภรรยาด้วยความไม่พอใจที่พูดถึงลูกสาวตัวในทางไม่ดีนี่คุณใช้คำพูดเรียกลูกของผมให้มันดีๆหน่อยนางประภาถึงกับขมวดคิ้วมุ่นหน้าตึงเลยทีเดียวเมื่อสามีพูดปกป้องลูกทั้งสองคนที่ฉันด่าลูกของคุณฉันหวังดีนะคะฉันอยากจะสั่งสอนลูกทั้งสองคนให้เป็นเด็กดีเหมือนลูกของฉันก็อย่างว่าแหละค่ะแม่ของเด็กทั้งสองคนนั้นก็ตายไปตั้งนานแล้วคงไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีปากถึงดีแบบนั้นเถียงฉันชอดๆนายอภิสิทธิ์ยืนขึ้นพูดพาดเพราะไม่พอใจกับคำพูดของหล่อนแล้วเดินออกจากห้องไปอะไรกันว่านิดหน่อยก็ไม่ได้รักกันมากเลยใช่ไหมถ้ารักกันมากก็น่าจะออกไปอยู่กับมันเลยนางประภาพูดตามหลังด้วยความโกรธณอพาร์ตเมนต์ที่เก่าหญิงสาวเดินขึ้นมาด้านบนก่อนที่เธอจะเคาะประตูเบาๆคาดว่าน้องสาวคงกลับมาแล้วเมื่อประตูถูกเปิดออกน้องสาวก็ยิ้มกว้างเมื่อเห็นพี่สาวนั้นถือถุงอาหารมาเต็มสองไม้สองมือกลับมาแล้วเหรอคะพี่น้ำเอ๊ะทำไมวันนี้พี่น้ำแต่งตัวแปลกๆสายทานสะดุ้งเฮือกเพราะลืมเปลี่ยนชุดคือว่าพี่ซื้อมาน่ะก็เลยลองใส่แล้วลืมเปลี่ยนกับชุดเดิมสวยไหมล่ะสายทานหมุนตัวไปรอบๆให้น้องสาวได้ดูสวยมากเลยค่ะพี่น้ำพี่น้ำแต่งตัวแบบนี้ดูดีมากเลยนะคะดูเป็นสาวขึ้นไม่เหมือนเด็กมหาวิทยาลัยเลยค่ะพี่น้ำคะพ่อโทรมาเป็นร้อยๆสายแล้วพี่น้ำจะไม่รับจริงๆหรอสายทานเดินเข้ามาภายในห้องและวางถุงอาหารลงไปที่โต๊ะระบายลมหายใจออกมายาวๆอย่ารับเลยรับไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกพ่อคงไม่ได้ห่วงเราจริงๆคงอยากจะถามละมั้งว่าอยู่กันแบบไหนเราสบายดีไหมมันก็ใช่นะพี่แต่ข้าวก็คิดถึงพ่อนะกลัวพ่อจะเป็นห่วงเราท่านอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับยังไงพ่อก็ตัดลูกไม่ขาดหรอกนะพี่น้ำแต่สายทานไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะเธอนึกถึงภาพที่ผู้เป็นพ่อเอาอกเอาใจภรรยาคนใหม่และลูกเลี้ยงจนออกนอกหน้านอกตาก็รู้สึกโกรธและไม่อยากให้อภัยสายทานจึงตัดสินใจไม่พูดถึงเรื่องพ่อถึงแม้ว่าท่านจะโทรมาหลายร้อยสายก็ตามเช้าของวันใหม่วันนี้เป็นวันหยุดข้าวทิพย์ขอตัวไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนกับเพื่อนๆทำให้สายทานนั้นสามารถมาบ้านของต้นโหนได้อย่างปลอดโปร่งโดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าน้องสาวจะรู้ความจริงต้นโหนมารับเธอที่หน้าอพาร์ตเมนต์ต้นโหนก็ขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์ทันทีทั้งสองคนไม่รู้เลยว่ามีรถยนต์คันสีดำวิ่งตามมาโดยตลอดหญิงสาวที่นั่งอยู่ในนั้นเธอก็คือลิสาตอนนี้เธอรู้เรื่องเกี่ยวกับสายทานทุกอย่างเพราะเธอจ้างนักสืบไปสืบมาหมดแล้วหญิงสาวนั่งเบะปากพร้อมทั้งดูถูกชาติตระกูลและฐานะของหญิงสาวที่หล่อนบังอาจมาแย่งชายหนุ่มไปต่อหน้าต่อตาคุณลิสาจะให้ขับรถตามรถของคุณต้นหนไปหรือเปล่าครับไม่ต้องไปพาฉันไปที่นี่ดีกว่าตามที่อยู่นี้เลยนะตอนนี้ริสามาที่บ้านสองชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าแล้วนี่ก็คือบ้านของนายอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นบิดาของสายทานนั่นเองเธอจะนำเรื่องราวทุกอย่างมาบอกผู้เป็นบิดาของหญิงสาวเมื่อเข้ามาภายในบ้านนายอภิสิทธิ์กับนางประภาก็ต้องแปลกใจพ่อหญิงสาวแต่งตัวอย่างผู้ดีมีบอดี้การ์ดคอยคุมแล้วเธอก็ใช้รถยนต์ยี่ห้อแพงมากทั้งสองจึงให้การต้อนรับอย่างดี
สวัสดีครับมาหาใครหรอฉันมาหาคุณอภิสิทธิ์พ่อของเด็กที่ชื่อว่าสายทานนะคะผมเองครับอภิสิทธิ์ดิฉันจะมาเตือนคุณนะคะว่าช่วยไปตักเตือนลูกสาวของคุณด้วยทำแบบเนี้ยมันไม่ถูกที่จะมาแย่งคู่มั่นของคนอื่นนี่คุณหมายความว่ายังไงลูกสาวผมไปทำอะไรให้คุณเหรอครับก็ตอนนี้ลูกสาวของคุณกำลังเป็นมือที่สามฉันและคู่มั่นของฉันกำลังจะแต่งงานกันปีหน้านะคะคุณควรจะไปเอาลูกสาวของคุณกลับมาลิซ่าพูดอย่างไม่เกรงใจนายอภิสิทธิ์เมื่อนายอภิสิทธิ์ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกขายหน้ามากจนหน้าร้อนไปหมดลิซ่าให้ที่อยู่อพาร์ตเมนต์กับนายอภิสิทธิ์เพื่อที่จะไปห้ามปรามบุตรสาวตอนนี้นายอภิสิทธิ์ได้มาถึงที่อพาร์ตเมนต์เข้ามาอยู่ที่หน้าห้องแล้วนายอภิสิทธิ์เคาะประตูเสียงดังปังๆข้าวทิพย์กำลังนอนอ่านหนังสืออยู่รีบลุกขึ้นมาเปิดประตูเพราะคิดว่าเป็นพี่สาวกลับมาเมื่อประตูถูกเปิดออกเจอพ่อยืนอยู่ด้านหน้าด้วยหน้าตาเคร่งเครียดพ่อมาที่นี่ได้ยังไงจ๊ะพี่แกอยู่ไหนมันมุดหัวอยู่ที่ไหนพี่น้ำออกไปทำงานน่ะพ่อมีอะไรหรือเปล่าแกไม่รู้หรือไงว่าพี่สาวแกน่ะกำลังทำอะไรอยู่มันจะไปแย่งผัวคนอื่นฉันไม่ได้สั่งสอนลูกให้มาเป็นคนแบบนี้นะนี่พ่อพูดอะไรกันพี่น้ำไม่มีวันทำแบบนั้นหรอกพี่น้ำไปทำงานพาร์ทไทม์พวกเราถึงไม่เคยไปขอเงินพ่อใช้ยังไงล่ะพ่อไม่มีสิทธิ์มาว่าพี่น้ำแบบนี้นะแกก็เหมือนกันดังข้าวเก็บของพ่อจะมารับแกไปอยู่ที่บ้านตั้งแต่นี้ห้ามแกออกมาจากบ้านอีกข้าวทิพย์ตกใจมากแต่ว่านายอภิสิทธิ์ก็ได้บังคับและยื่นคำขาดว่าจะตัดพ่อตัดลูกและรับปากว่าจะไม่ให้แม่เลี้ยงรังแกข้าวทิพย์กับสายทานอีกต่อไปข้าวทิพย์จึงเก็บข้าวของทั้งหมดพร้อมกับข้าวของของพี่สาวย้ายจากอพาร์ตเมนต์ออกไปและตั้งใจว่าจะโทรศัพท์มาบอกสายทานทีหลังในขณะที่สายทานนั้นได้มาที่บ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านของต้นหนบิดาของต้นหนนั้นชอบสายทานมากท่านทั้งรักและชื่นชมเด็กคนนี้เป็นเด็กสมัยใหม่แต่ทำงานบ้านงานเรือนได้ดีและยังรู้จักเกี่ยวกับข้าวของเก่าๆมากมายท่านชอบคุยกับสายทานมากแล้วก็ไม่เคยคุยกับใครได้นานๆถึงเพียงนี้ฉันถามจริงๆเถอะหนูเป็นแฟนของเจ้าต้นหนจริงๆหรอจริงค่ะคุณท่านทำไมล่ะคะคุณท่านไม่เชื่อหรอก็ฉันไม่อยากเชื่อละสิว่าลูกชายของฉันน่ะจะหาผู้หญิงดีๆได้ขนาดนี้ต้นหนที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับอมยิ้มเลยทีเดียวปลายตามามองสายทานก็พบว่าหน้าของเธอแดงระเรื่อแต่ทว่าเมื่อทั้งสามคนนั้นกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่สาวชายก็ได้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาด้านในคุณท่านคะคุณท่านคุณริสามาค่ะทั้งสามคนหันคว้าไปมองเมื่อสาวชายแจ้งไม่ทันไรหญิงสาวก็เดินตรงเข้ามาด้านในเมื่อริสาเห็นผู้หญิงที่เธอเกลียดได้นั่งรวมโต๊ะทานข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วใบหน้าก็ยังยิ้มแย้มยิ่งรู้สึกเกลียดและโกรธมากคุณลุงคะนี่มันอะไรกันคุณลุงให้นางผู้หญิงคนนี้มันมาทานข้าวกับคุณลุงเหรอคะหมายความว่าคุณลุงเห็นด้วยกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะใจเย็นๆสิริสาลุงก็แค่ให้หนูน้ำมาทานข้าวด้วยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยริสาทานข้าวมาหรือยังล่ะนั่งลงก่อนทานข้าวกันก่อนสิริสาทานไม่ลงหรอกค่ะที่ริสามาในวันนี้จะมาบอกว่าตอนนี้คุณพ่อของริสารู้เรื่องทุกอย่างแล้วและไนท์คลับของพี่ต้นหนก็กำลังจะถูกปิดเร็วๆนี้ริสาช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วนะคะต้นหนตกใจมากที่ริสาใช้ความโกรธแค้นส่วนตัวมาทำลายธุรกิจของตนนี่ริสาทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะในคราบของผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของเราเลยนะและที่สำคัญผมก็เคยบอกคุณแล้วว่าผมไม่ได้รักคุณถึงเราจะแต่งงานกันไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นทำไมจะไม่มีอะไรดีขึ้นล่ะคะธุรกิจในคราบและโรงแรมให้เช่าของคุณก็จะดำเนินต่อไปได้แต่ถ้าคุณไม่แต่งงานกับริสาคุณพ่อคงไม่ปล่อยคุณเอาไว้หรอกค่ะ
เสียงตบโต๊ะดังปังทำให้ริสาถึงกับสะดุ้งเฮือกนายสุเทพตาสว่างแล้วเมื่อได้ยินริสาพูดแบบนี้เธอไม่ใช่ผู้หญิงดีอย่างที่เขาคิดเอาไว้และเธอก็ยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาข่มเหงลูกชายด้วยหยุดนะในเมื่อผู้ชายเขาไม่ได้รักเราก็ควรยอมรับสิคุณจะมาตีโพยตีพายแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วจะไปฟ้องพ่อให้มาแกล้งแบบนี้มันไม่ดีคนเราทำมาหากินสุจริตไม่เห็นต้องทำร้ายกันแบบนี้เลยคุณลุงคะแต่ลูกชายของคุณลุงผิดคำมั่นสัญญาเรามั่นกันแล้วแล้วเราก็กำลังจะแต่งงานกันนางผู้หญิงคนเนี้ยมันไม่มีหัวนอนปลายเท้าชาติตระกูลของมันก็ไม่มีและที่สำคัญมันก็ยังจนติดดินอีกนะคะคุณลุงนี่หนูริสาหนูพูดแบบนี้เท่ากับดูถูกลุงเหมือนกันนะเพราะลุงก็มาจากคนที่ไม่มีชาติตระกูลหัวนอนปลายเท้าลุงก็ไม่มีหรอกลุงสร้างธุรกิจมาด้วยมือของตัวเองไม่มีพ่อแม่ช่วยผลักดันเหมือนหนูหนูอย่ามาดูถูกคนอื่นแบบนี้นะกลับบ้านไปซะเถอะแล้วเรื่องที่จะไปฟ้องพ่อหนูให้มากลั่นแกล้งให้มาปิดไนท์คลับของต้นหนน่ะลุงไม่มีวันยอมเด็ดขาดนี่คุณลุงคุณลุงเลือกนางผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะใช่คุณสุเทพพูดออกไปเสียงดังด้วยน้ำเสียงหนักแน่นต้นหนกับสายทานเพียงแต่นั่งนิ่งๆมองเหตุการณ์อยู่ห่างๆเมื่อริสาถูกปฏิเสธเธอก็รีบออกจากบ้านหลังใหญ่ไปกำมือเอาไว้แน่นด้วยความโกรธในขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ของสายทานก็ได้ดังขึ้นเมื่อเธอรู้ว่าใครโทรมาก็กดรับสายทันทีว่ายังไงนะข้าวมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่โทรกลับนะฮะพ่อมารับข้าวกลับบ้านแล้วหรอมีเรื่องอะไรพี่น้ำรีบกลับมาบ้านเถอะนะคะตอนนี้พ่อโกรธมากเพราะมีผู้หญิงมาฟ้องพ่อว่าพี่น้ำน่ะไปแย่งคู่มั่นของเขาสายทานรู้สึกตกใจไม่คิดว่าริสาจะร้ายกาจถึงเพียงนี้มีเรื่องอะไรกันเหรอคุณต้นหนถามขึ้นด้วยความสงสัยคุณริสาไปหาพ่อของฉันค่ะแล้วไปบอกพ่อว่าฉันแย่งคู่มั่นของเธอพ่อโกรธมากแล้วตอนนี้ก็มารับน้องสาวของฉันกลับบ้านแล้วพ่อยังยื่นคำขาดอีกนะคะว่าถ้าฉันไม่กลับอย่ามาเรียกท่านว่าพ่ออีกท่านจะตัดลูกตัดพ่อจริงๆค่ะเมื่อนายสุเทพได้ยินถึงก็เป็นห่วงเพราะรู้ดีว่าสายทานเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งคงไม่สามารถพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เอาแบบนี้ไหมลุงจะไปคุยกับพ่อของหนูให้ยังไงพ่อของหนูก็ต้องฟังลุงอยู่แล้วคุณพ่อจะทำอะไรครับก็พ่อรู้ยังไงล่ะว่าแกรักหนูน้ำพ่อก็จะไปสู่ขอหนูน้ำกับพ่อของเธอให้แกมันจะได้เป็นทางการผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ไม่ต้องมองเราในแง่ลบสายทานหันมามองที่ต้นหนทั้งสองคนสบตาซึ่งกันและกันพร้อมกับหัวใจเต้นแรงเร็วจริงๆแล้วชายหนุ่มชอบหญิงสาวตั้งแต่เธอเข้ามาในชีวิตของเขาก็รู้สึกมีความสุขมากถึงแม้ว่าทั้งหมดนี้มันจะเป็นแค่ภาพลวงตาคุณพ่อคือว่าเราคบกันเฉยๆนะครับยังไม่ได้จริงจังคุณพ่ออย่าไปเลยนะทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะเจ้าต้นแกรักหนูน้ำฉันก็จะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวยังไงล่ะแล้วฉันก็ต้องยอมรับเลยนะว่าฉันน่ะชอบเด็กคนนี้จริงๆแล้วหนูน้ำล่ะรักเจ้าต้นมันมากไหมสายทานหันมามองต้นหนเธอแอบกลืนน้ำลายลงไปด้วยความยากลำบากก่อนที่หญิงสาวจะพยักหน้าต้นหนหัวใจพองโตเป็นลูกโป่งเลยทีเดียวรักค่ะหญิงสาวตอบออกมาเสียงเบาๆเธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เธอรักเขาจริงๆเมื่อเธออยู่ใกล้ชายหนุ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นและเธอก็อยากให้เขามีความสุขด้วยก็ดีแล้วแล้วแกล่ะจะเอายังไงเจ้าต้นจะไปหรือเปล่าชายหนุ่มพยักหน้าเช้าของวันต่อมาคุณสุเทพได้พาทั้งสองคนมาที่บ้านของหญิงสาวนายอภิสิทธิ์และนางประภาใบหน้าเธอเหมืองถึงไม่ต้อนรับแขกเพราะอับอายขายขี้หน้าที่ลูกสาวนั้นไปแย่งคู่มั่นคนอื่นและทั้งสองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นหนกับคุณสุเทพนั้นร่ำรวยแค่ไหนสวัสดีครับผมสุเทพเป็นคุณพ่อของต้นหน
แล้วคุณคือคุณพ่อของหนูน้ำใช่ไหมครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นแม่เลี้ยงของหนูน้ำใช่ผมเป็นพ่อของยายน้ำเองผมอยากจะให้เรื่องราวทั้งหมดมันจบแค่นี้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ลูกสาวผมไปทำเรื่องแบบนั้นคุณไม่ต้องขอโทษหรอกนะเพราะวันนี้ผมจะมาสู่ขอลูกสาวของคุณให้กับลูกชายของผมอย่างเป็นทางการสังคมจะได้ไม่ต้องประณามว่าลูกสาวของคุณไปแย่งคู่มั่นใครอีกนายอภิสิทธิ์ดวงตากลมโตเบิกกว้างด้วยความตกใจไม่คิดว่าผู้เป็นบิดาของชายหนุ่มนั้นจะตัดสินใจเลือกลูกสาวของตนลูกสาวผมยังเด็กยังเรียนไม่จบผมยังไม่อยากให้ลูกสาวของผมมั่นหมายกับใครทั้งนั้นและอีกอย่างผมก็ไม่ไว้ใจลูกชายของคุณหรอกนะครับว่าจะดูแลลูกสาวของผมได้เอาแบบนี้แล้วกันการมั่นหมายครั้งนี้ผมขอวางสินสอดโดยที่ไม่ต้องรอถึงวันแต่งงานอย่าหาว่าผมซื้อลูกสาวของคุณเลยนะผมอยากจะให้จริงๆสินสอดในครั้งนี้ผมอยากจะมอบเงิน10ล้านพร้อมทั้งเครื่องเพชรและทองอีก50บาทบ้าน1หลังพร้อมที่ดินที่อยู่กลางใจตัวเมืองกรุงเทพให้กับลูกสาวของคุณเพื่อเป็นการการันตีว่าลูกชายของผมนั้นจะไม่มีวันทอดทิ้งและลูกสาวของคุณจะไม่มีวันลำบากนายอภิสิทธิ์และนางประภาเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงมีเหลือที่นางประภาจะปฏิเสธเมื่อได้ยินเงินจำนวนมากมายถึงเพียงนั้นงั้นถ้าคุณอยากที่จะได้หนูน้ำขนาดนั้นก็ได้ค่ะซ้ายทานหันมามองแม่เลี้ยงด้วยสายตานิ่งเฉยภายในใจก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้เห็นเก่งเงินต้นโหนวางมือลงไปที่มือเล็กของเธอและบีบเบาๆพอรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรอยู่เมื่อแทนทายที่เป็นผู้จัดการร้านได้รู้ข่าวเขาถึงกับดีอกดีใจเพราะเขาส่งหญิงสาวมาให้ต้นโหนและทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเขาแสดงความยินดีกับรุ่นน้องด้วยที่ได้สามีที่ร่ำรวยถึงเพียงนี้เมื่อทุกอย่างลงตัวงานมั่นหมายก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการสินสอดทองมั่นได้วางอยู่เบื้องหน้าแล้วนางประภาถึงกับยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวสวมแหวนให้น้องสิลูกนายสุเทพได้เอ่ยขึ้นต้นโหนจึงจับมือหญิงสาวและสวมแหวนลงไปในนิ้วนางข้างซ้ายก่อนที่สายทานนั้นจะสวมแหวนลงไปให้กับชายหนุ่มเช่นกันสายทานรู้ดีว่าการมั่นหมายระหว่างเธอกับต้นหนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความรักแต่เป็นเพราะความบังเอิญที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอยากจะทำให้มันถูกต้องเธอจึงตกกระไดพลอยโจรกลายเป็นคู่มั่นของต้นหนไปโดยที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้วันนี้ต้นหนได้มาขออนุญาตนายอภิสิทธิ์เพื่อที่จะพาสายทานไปเที่ยวด้วยกันที่หัวหินต้นหนรับปากนายอภิสิทธิ์ว่าจะดูแลสายทานเป็นอย่างดีนายอภิสิทธิ์จึงอนุญาตให้ลูกสาวไปเที่ยวกับคู่มั่นได้แต่ต้องดูแลตัวเองเพราะยังไงแล้วผู้หญิงก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบวันยังค่ำถ้าเกิดพลาดพลั้งท้องโตขึ้นมาและฝ่ายชายเปลี่ยนใจไม่รับผิดชอบก็จะเป็นเรื่องใหญ่เมื่อมาถึงที่รีสอร์ทส่วนตัวอยู่ติดกับริมชายหาดอีกทั้งรีสอร์ทแห่งนี้ยังอยู่ห่างไกลจากตัวรีสอร์ทอื่นๆทำให้ที่นี่มีเพียงแค่ต้นโหนกับสายทานเพียงแค่สองคนเท่านั้นลมเย็นพัดสบายมาประทับใบหน้าสวยหญิงสาวหลับตาพริมเส้นผมยาวดำครับสะบัดไปทางด้านหลังเผยให้เห็นใบหน้าสวยหวานนี่เป็นครั้งแรกที่ต้นโหนตั้งใจมองใบหน้าสวยของหญิงสาวแล้วหัวใจของชายหนุ่มก็กระเพื่อมไหวอย่างแรงสายทานหันหน้ามาทางต้นโหนก็เห็นว่าเขากำลังจ้องมองเธออยู่พาฉันมาที่นี่มีเรื่องอะไรจะพูดกับฉันหรอคะต้นโหนพยักหน้าแล้วส่งแก้วน้ำสีอัมพันให้กับหญิงสาวก่อนที่จะพูดเรื่องเครียดๆฉันกับเธอมาดื่มให้ผ่อนคลายกันดีกว่าสายทานรับแก้วน้ำสีอัมพันแล้วกระดกดื่มทั้งสองคนดื่มไปหลายขวดเมื่อรู้สึกผ่อนคลายแล้วต้นโหนก็เริ่มพูดเรื่องราวที่ชายหนุ่มนั้นค้างคาใจต้นโหนขอโทษสายทานที่ดึงเธอเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตต
อนนี้เธอได้มีพันธะกลายเป็นคู่มั่นของชายหนุ่มสายทานเองก็ได้พูดระบายความในใจของตัวเองออกมาจนหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอไม่อยากมั่นหมายเธอมีความฝันว่าอยากจะเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาโททำงานดีๆและซื้อบ้านหลังใหญ่ๆพาน้องสาวสุดที่รักออกไปอยู่ด้วยกันแต่แล้วแผนของเธอมันก็เปลี่ยนไปต้นโหนให้สัญญากับสายทานว่าเขาจะถอนมั่นให้เธอแต่เขาขอเวลาอีก1 ปีทุกอย่างเหมือนจะจบลงที่รีสอร์ทแห่งนี้แต่ทว่าทั้งสองคนต่างเมามายไม่ได้สติจึงพลาดพลั้งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันโดยที่ทั้งสองไม่ได้ป้องกันคนที่เสียใจไม่ใช่สายทานแต่เป็นต้นหนดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะรู้สึกกังวลและแคร์ต่อความรู้สึกหญิงสาวมากในขณะที่สายทานไม่ได้มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวเพราะเธอไม่อยากมานั่งเสียเวลาพั่มเพ้อให้กับสิ่งที่เสียไปแล้วฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะฉันเองก็ผิดเราผิดด้วยกันทั้งคู่และฉันก็อยากจะลืมเรื่องราวของวันนี้คุณเองก็ควรจะลืมมันด้วยเหมือนกันผู้จบร่างบางก็เข้าไปนั่งภายในรถยนต์ต้นโหนชำเรืองมองใบหน้าสวยที่เรียบเฉยและเย็นชาบ่งบอกว่าเธอไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หัวหินต้นโหนกับสายทานก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยเป็นเวลาถึง4 เดือนเพราะต้นโหนได้เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศส่วนสายทานเธอก็มุ่งมั่นกับการเรียนเธอไม่อยากให้เรื่องอื่นมามีผลกระทบต่อการเรียนเธออยากจบในเกรดเฉลี่ยที่ดีที่สุดเพื่อที่จะหางานทำดีๆเงินเดือนสูงๆเมื่อสายทานสอบเสร็จเป็นวิชาสุดท้ายเธอออกจากห้องก็รู้สึกเวียนศีรษะมากสักพักเธอก็อยากจะอาเจียนอาจารย์หนุ่มเดินออกมาตามหลังเห็นว่านักศึกษาสาวดูท่าทางไม่ค่อยสบายอาจารย์หนุ่มจึงได้รีบวิ่งมาประคองและพานักศึกษาไปนั่งลงอย่างเก้าอี้เป็นอะไรหรือเปล่าครับหนูปวดท้องนะคะรู้สึกอยากจะอาเจียนตลอดเวลางั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปห้องน้ำไม่เป็นไรค่ะไม่อยากรบกวนอาจารย์เดี๋ยวหนูไปเองสายทานยืนขึ้นรีบเดินเข้าไปที่ห้องน้ำเมื่อเธอเดินกลับออกมาก็พบว่าอาจารย์หนุ่มได้ยืนรอเธออยู่ที่ด้านหน้าเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านดีกว่าเพราะว่าบ้านผมก็ไปทางเดียวกับบ้านของคุณแต่หนูเกรงใจอาจารย์จังเลยค่ะอาจารย์หนุ่มหล่อหน้าใสกิ๊กในวัย30 ต้นๆเขาชื่อว่าภาคภูมิอาจารย์เป็นคนมีอุปนิสัยใจคอที่ดีเอาใจใส่นักศึกษาไม่ว่านักศึกษาจะประสบปัญหาอะไรอาจารย์หนุ่มก็มักจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเมื่อเห็นนักศึกษาสาวดูท่าทางไม่ค่อยสบายอาจารย์หนุ่มจึงอาสามาส่งที่บ้านสุดท้ายแล้วสายทานก็ยอมจำนนให้กับความเป็นห่วงของอาจารย์จึงยอมให้อาจารย์มาส่งเธอในขณะที่สายทานลงมาจากรถเธอก็รู้สึกเวียนหัวทำให้ร่างบางโซเซภาคภูมิจึงประคองสายทานพาเธอเข้ามาส่งภายในบ้านเมื่อเข้ามาภายในทั้งสองคนก็ตกเป็นเป้าสายตาของทุกๆคนที่นั่งอยู่ภายในห้องรับแขกโดยเฉพาะสายตาของต้นโหนที่มองมายังสายทานและเหลือไปมองชายหนุ่มที่ยืนประคองเธอพี่น้ำเป็นอะไรเหรอจ๊ะข้าวทิพย์รีบดูขึ้นมาประคองพี่สาวด้วยความเป็นห่วงและพาสายทานมานั่งลงอย่างเก้าอี้ภาคภูมิพนมมือไหว้ผู้ใหญ่ภายในห้องสวัสดีครับผมเป็นอาจารย์ของสายทานพอดีว่าสายทานไม่ค่อยสบายผมเลยมาส่งงั้นผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับอาจารย์หนุ่มรีบออกไปจากบ้านเพราะรู้ว่าตอนนี้ภายในบ้านคงจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้ทุกคนมีสีหน้าตึงเครียดเขาไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานแกเป็นอะไรทำไมต้องให้อาจารย์มาส่งถึงที่บ้านน้ำเวียนหัวนะคะพ่อแล้วก็อาเจียนด้วยเม
เมื่อวานยังดีๆอยู่เลยวันนี้ป่วยซะแล้วคุณต้นโหนเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเขาจะพาแกไปเที่ยวงั้นคงต้องรอหน่อยนะครับคุณต้นวันนี้ใหญ่น้ำคงไปกับคุณไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับเธอเป็นอะไรมากไหมให้ฉันพาเธอไปหาหมอหรือเปล่าดูหน้าเธอซีดๆนะไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะฉันนอนพักก็น่าจะหายดีคุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะฉันเพิ่งลงเครื่องก็ตรงมาหาเธอเลยนี่ฉันซื้อของมาฝากเธอด้วยนะชายหนุ่มส่งน้ำหอมให้กับสายทานสายทานรับมาแล้วยิ้มน้อยๆต้นหนซื้อของฝากมาให้ทุกคนภายในครอบครัวเขาตั้งใจซื้อมาอย่างดีโดยเฉพาะน้ำหอมตั้งใจซื้อมาฝากสายทานชายหนุ่มเลือกเองกับมือและคิดว่ากลิ่นนี้สายทานน่าจะชอบเมื่อสายทานได้กลิ่นน้ำหอมหญิงสาวก็ผะอืดผะอมแล้วรีบวิ่งไปอาเจียนภายในห้องน้ำ1 เดือนแล้วที่สายทานรู้สึกแปลกๆและเธอก็ยังอาเจียนบ่อยๆเธอจึงตัดสินใจไปหาหมอเพียงลำพังแล้วผลตรวจก็ทำให้หญิงสาวแทบช็อกเมื่อรู้ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ได้3 เดือนตอนนี้สายทานรู้สึกสับสนไม่กล้าบอกใครแม้กระทั่งน้องสาวที่สนิทสนมกันแต่เธอตัดสินใจแล้วว่าจะบอกเรื่องสำคัญกับต้นโหนเพราะว่าเขาเป็นพ่อของเด็กในท้องเธอเธอไม่ยอมที่จะแบกภาระไว้เพียงลำพังแน่นอนสายทานจึงมาที่คอนโดของต้นโหนขณะที่เธอยืนอยู่ในลิฟต์ก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาภายในเช่นกันเธอเองเหรอเธอมาหาคุณต้นโหนใช่ไหมเสียงนั้นได้เอ่ยออกมาทำให้สายทานเงยหน้าขึ้นมองสายทานรู้สึกแปลกใจเพราะคนตรงหน้าคือลิสาคุณใช่ฉันเองจำฉันได้ใช่ไหมฉันเจอเธอก็ดีแล้วจะได้บอกข่าวดีกับเธอเลยฉันกำลังท้องกับคุณต้นหนแล้ววันนี้ฉันจะมาบอกข่าวดีกับเขาเขาคงดีใจที่รู้ว่าฉันได้ท้องกับเขาแน่ๆแล้วคุณมาบอกฉันทำไมล่ะคะสายทานพยายามควบคุมน้ำเสียงของตัวเองให้เป็นปกติแต่จริงๆแล้วเธอรู้สึกชาไปทั่วร่างกายฉันต้องบอกเธอเอาไว้ก่อนเผื่อว่าเธออาจอยากท้องเพื่อที่จะจับคุณต้นหนฉันคงไม่คิดต่ำๆแบบนั้นหรอกค่ะถ้าฉันท้องก็คงท้องเพราะความรักของพวกเราทั้งสองคนก่อนที่ทั้งสองคนจะมีปากเสียงกันไปมากกว่านี้ประตูลิฟต์ก็ถูกเปิดออกคนที่ก้าวขาออกไปก็คือริสาประตูลิฟต์ถูกปิดลงหญิงสาวกดให้ลิฟต์เลื่อนลงมายังชั้นล่างเธออยากจะถอนตัวกับเกมบ้าๆนี้ไม่อยากจะเป็นผู้หญิงที่ไปแย่งชิงผู้ชายกับใครส่วนเด็กในท้องยังไงก็เป็นลูกของเธอเธอรับผิดชอบเองได้ภายในห้องของต้นโหนวันนี้ลิซามาสารภาพกับต้นหนว่าเธอกำลังมีลูกกับนักธุรกิจชื่อดังและเขาไม่รับผิดชอบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมคุณควรจะไปขอร้องผู้ชายคนนั้นให้รับผิดชอบไม่ใช่หรอเขาไม่อยู่แล้วค่ะเขาบินไปที่ต่างประเทศเขาทิ้งลิซาต้นหนต้องช่วยลิซานะคะถ้าไม่มีใครรับผิดชอบลูกในท้องคุณพ่อต้องเอาลิซาตายแน่ๆเลยค่ะชายหนุ่มแกะมือของริสาออกจากขาของตัวเองในท่าทางสงบนิ่งชายหนุ่มประคองร่างของหญิงสาวให้ลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นเธอร้องไห้จนตาบวมชายหนุ่มก็อดที่จะเห็นใจไม่ได้แต่ยังไงเขาก็คงรับผิดชอบเด็กในท้องของเธอไม่ได้หรอกเพราะมันมากเกินไปฟังผมนะริสาไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เขาจะเกลียดลูกตัวเองได้ลงคอหรอกคุณควรไปสารภาพเรื่องทั้งหมดกับคุณพ่อของคุณเพราะผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับทำไมคุณใจร้ายแบบนี้ล่ะคะคุณจะปล่อยให้ริสาไปรับชะตากรรมเหรอคะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณก่อขึ้นคุณก็ต้องรับเองสิครับผมขอตัวก่อนนะผมจะไปหาคนที่ผมควรที่จะให้ความสำคัญต้นโหนรีบออกมาจากห้องแล้วลงมาจากลิฟต์เพราะคิดว่าสายทาน
คงจะยังไม่ไปไหนในขณะที่สายทานได้นั่งแท็กซี่กลับมาที่บ้านเธอคิดถึงอนาคตของตัวเองและลูกในท้องที่โตขึ้นทุกวันและเธอไม่อาจที่จะสามารถปิดบังใครได้อีกเสียงประตูถูกผลักเข้ามาพี่น้ำพ่อเรียกให้ไปทานข้าวค่ะบอกพ่อนะว่าพี่ไม่ค่อยสบายพี่น้ำเป็นอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้หน้าตาพี่น้ำดูซีดๆแล้วตัวก็บวมด้วยสายทานเอนกายนอนลงไปบนที่นอนช่วงนี้เธอแพ้ท้องอย่างหนักและทานอะไรไม่ค่อยได้ทำให้เธอไม่ค่อยมีแรงพี่เวียนหัวน่ะนอนสักพักคงจะดีขึ้นจ้างั้นเดี๋ยวข้าวลงไปบอกพ่อก่อนนะพูดจบคนตัวเล็กก็รีบออกจากห้องสายทานพยายามฝืนตัวเองมาเรียนในขณะที่สายทานนั้นกำลังเดินเข้ามาที่มหาวิทยาลัยด้วยความระมัดระวังแต่เธอก็ชนเข้ากับใครบางคนที่วิ่งมาไม่ดูตาม้าตาเรือร่างของเธอล้มลงไปกระแทกกับพื้นเธอรู้สึกปวดท้องจนแทบจะทนไม่ได้เหมือนกับมีอะไรมันจะหลุดออกมาจากท้องของเธอขณะนั้นเองอาจารย์หนุ่มได้เดินผ่านมาพอดีเขาจึงได้พาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วอาจารย์หนุ่มก็ได้รู้ว่านักศึกษาสาวคนนี้กำลังตั้งครรภ์อาจารย์คะช่วยปิดเรื่องนี้เป็นความลับได้ไหมคะคือหนูไม่พร้อมที่จะบอกผู้ปกครองนะคะทำไมล่ะคุณควรจะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้รับรู้นะพวกท่านจะได้ดูแลคุณนะคะอาจารย์ขอร้องนะคะหนูดูแลตัวเองได้อ้าวก็ได้แต่ต้องรับปากผมนะว่าคุณต้องบอกเรื่องนี้กับพ่อและแม่ถ้าคุณพร้อมหญิงสาวพยักหน้าขณะที่อาจารย์หนุ่มได้มาส่งสายทานที่บ้านเผอิญตอนนั้นต้นหนก็มาหาสายทานพอดีเมื่อต้นหนเห็นหน้าอาจารย์หนุ่มก็จำได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้เคยมาส่งสายทานแล้วครั้งหนึ่งทำให้ต้นหนเกิดความสงสัยว่าทั้งสองคนอาจมีสัมพันธ์กันมากกว่าอาจารย์กับนักศึกษาต้นหนไม่ได้ลงมาจากรถรอให้สายทานกับอาจารย์หนุ่มเดินเข้าไปในบ้านต้นหนก็ขับรถออกมาจากบ้านของสายทานเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้ต้นหนตัดสินใจที่จะเดินทางไปดูงานคาสิโนแห่งใหม่ที่สหรัฐอเมริกาคราวนี้ต้นหนไปอยู่เป็นระยะเวลาถึง1ปีโดยที่ต้นหนกับสายทานก็ได้ขาดการติดต่อกันไปในขณะที่สายทานได้ให้กำเนิดลูกชายที่มีใบหน้าระไม้คล้ายคลึงกับต้นหนไม่มีผิดตอนนี้ลูกชายของเธออายุได้3เดือนแล้วนางประภาเมื่อเห็นหน้าหลานชายหน้าตาน่ารักน่าชังหล่อนก็เปลี่ยนจากแม่มดใจร้ายกลายเป็นนางฟ้าแบบที่ทุกคนไม่อยากเชื่อโอ้หลานยายอย่าร้องไห้นะคะเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วน้ำทำอะไรอยู่ลูกหิวนมแล้วนะรีบออกมาสักทีสิค่ะคุณน้ารอสักครู่นะคะน้ำท้องเสียนะคะสายทานตะโกนออกมาจากในห้องน้ำเมื่อเธอเสร็จภารกิจก็รีบออกมาให้นมบุตรทันทีโดยมีนางประภาเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างส่วนนายอภิสิทธิ์ก็ยังโกรธลูกสาวที่ไม่ยอมบอกตัวเองว่าท้องมารู้อีกทีสายทานก็คลอดลูกอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนายอภิสิทธิ์รู้ดีว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครเพราะหน้าตาของหลานชายเหมือนกับผู้ชายคนนั้นราวกับถอดแบบกันมาเมื่อไรแกจะบอกคุณต้นหนเสียทีว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาผู้เป็นบิดาได้ถามขึ้นเมื่อมีโอกาสได้อยู่กับลูกสาวสองคนทำไมต้องบอกด้วยล่ะคะพ่อน้ำคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญแกพูดแบบนี้ไม่ได้นะน้ำแกอาจจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและเก่งไม่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยเหลือแต่พ่อคิดว่าเราควรจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่ลูกลูกของแกจะได้ไม่ขาดความอบอุ่นยังไงล่ะสายทานรอบถอนหายใจเสียงแผ่วบิดาของเธอพูดเรื่องนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่เป็นเธอเองที่ไม่ต้องการจะบอกเรื่องนี้ให้กับต้นหนหรือทางบ้านของต้นหนให้รับรู้เ
พราะเธอไม่คิดจะขอความช่วยเหลือจากทางฝ่ายชายแต่คนที่ไปแจ้งข่าวให้ต้นโหนทราบก็คือข้าวทิพย์ข้าวทิพย์ได้ส่งอีเมลพร้อมทั้งถ่ายรูปหลานรักรวมทั้งพี่สาวในขณะที่อยู่ด้วยกันให้กับต้นโหนได้ดูเมื่อต้นโหนได้เห็นและอ่านข้อความของข้าวทิพย์ชายหนุ่มก็รีบบินกลับมาที่ประเทศไทยทันทีเมื่อกลับมาถึงก็ตรงมาหาสายทานโดยที่เขาไม่ได้บอกเธอล่วงหน้าตอนนี้สายทานกำลังอุ้มลูกเดินเล่นอยู่ที่หน้าบ้านในยามเช้าอากาศกำลังเย็นสบายท้องฟ้าแจ่มใสเป็นพิเศษเหมาะที่จะพาลูกชายตัวน้อยออกมาเดินรับลมหญิงสาวเห็นรถแท็กซี่มาจอดที่หน้าประตูรั้วบ้านทันทีที่คนตัวสูงใหญ่ลงมาจากรถก็มากดออดทันทีตอนนี้ไม่มีใครอยู่บริเวณหน้าบ้านเลยสายทานจึงอุ้มลูกชายมาเปิดประตูให้กับแขกเมื่อหญิงสาวเห็นใบหน้าของต้นโหนหน้าของเธอก็ถอดสีทันทีคุณต้นโหนใช่ฉันเองทั้งสองคนยืนสบตาซึ่งกันและกันเนิ่นนานสายทานรู้สึกผิดที่ไม่ได้บอกชายหนุ่มในขณะที่ต้นโหนรู้สึกโกรธหญิงสาวที่เธอปิดบังเขาชายหนุ่มกดสายตาลงไปมองหน้าลูกชายตัวน้อยที่มีผิวขาวอมชมพูตัวอ้วนกลมน่ารักน่าชังเหลือเกินความโกรธเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เบาลงไปมากคุณกลับมาเมื่อไหร่ล่ะคะฉันเพิ่งกลับมาถึงก็มาหาเธอเลยเรามีเรื่องต้องคุยกันนะแต่ฉันไม่มีค่ะฉันจะพาลูกเข้าบ้านก่อนนะคะแดดเริ่มมาแล้วหญิงสาวเดินเลี่ยงชายหนุ่มเข้ามาภายในบ้านต้นโหนเดินตามเข้ามาติดๆชายหนุ่มสังเกตรูปร่างของเธอมีน้ำไม่นวลขึ้นแต่ทว่าใบหน้ากับดูอิดโรยเธอคงอดหลับอดนอนเพราะดูแลลูกน้อยเมื่อเข้ามาภายในบ้านก็พบนายอภิสิทธิ์และนางประภาที่กำลังจัดเตรียมอาหารเช้าดูเหมือนว่านายอภิสิทธิ์ยังโกรธต้นโหนที่ไม่ยอมมาดูดำดูดีลูกสาวและหลานชายถึงแม้ตัวเองจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเรื่องนี้ลูกสาวเป็นคนผิดก็ตามสวัสดีครับคุณนะไหว้พระเถอะนะลมอะไรหอบคุณมาถึงที่นี่ล่ะหายหน้าหายตาไปเป็นปีเลยนะกว่าจะมาได้คือว่าผมไปดูงานที่ต่างประเทศนะครับอยู่ต่างประเทศเป็นปีไม่คิดจะกลับมาหาใครที่เมืองไทยเลยเหรอขอโทษนะครับคุณนะผมขอโทษจริงๆผมไม่รู้ว่าสายทานท้องมันเป็นความผิดของลูกสาวผมเองแหละครับที่ไม่ป้องกันตัวเองท้องก่อนแต่งลูกสาวผมมันก็เลยต้องรับผิดชอบดูแลเด็กคนนี้แต่เพียงลำพังนายอภิสิทธิ์พูดจาประชดประชันหยุดพูดเถอะค่ะพี่มันทำให้บรรยากาศไม่ดีนะคะยังไงพ่อแม่ลูกเขาก็ได้เจอหน้ากันแล้วน้ำเอาหลานมาให้น้าเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวน้าจะพาไปอาบน้ำข้างบนทุกคนต่างพากันทยอยออกไปจากห้องเพราะอยากจะให้ต้นหนปรับความเข้าใจกับสายทานเมื่ออยู่กัน2ต่อ2ต้นโหนก็ไม่อยากที่จะให้เสียเวลามากชายหนุ่มจึงเอ่ยปากขอโทษสายทานที่เขานั้นมาช้าเกินไปฉันขอโทษนะฉันไม่รู้จริงๆแต่ฉันสงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่บอกฉันสักคำหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกๆวันนี้เธอจะพูดความจริงทุกอย่างเพราะเธอไม่อยากที่จะทำให้อดีตกลับมาทำร้ายตัวเธอเองฉันจะบอกคุณแล้วล่ะค่ะวันนั้นฉันไปที่คอนโดแต่ฉันไปเจอกับคุณริสาเธอบอกฉันว่าเธอท้องกับคุณและฉันก็ไม่อยากเป็นมือที่สามของใครชายหนุ่มยกมือขึ้นเสยผมแล้วระบายลมหายใจออกมาดังๆเรื่องนี้เองสินะที่ทำให้สายทานโกรธเขาและเธอก็ไม่ยอมติดต่อเขาเลยเป็นเวลา1ปีให้ตายสิไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นเรื่องนี้ลิสาเธอท้องจริงๆและเธอก็มาขอร้องให้ฉันรับเป็นพ่อของเด็กในท้องของเธอพอพ่อของเด็กตัวจริงได้ทิ้งเธอไปแต่ฉันยืนยันว่าฉันไม่รับและฉันก็ได้รีบมาหาเธอแต่คุณพ่อของเธอบอกว่าเธอไม่สบายนอนอยู่บนห้องฉันก็เลยไม่อยากรบกวน
และที่ฉันตัดสินใจไปต่างประเทศเพราะฉันเห็นเธอกับอาจารย์หนุ่มคนนั้นอยู่ด้วยกันฉันเข้าใจผิดเองว่าเธอกับเขาคบหาดูใจกันอยู่เมื่อทั้งสองคนได้พูดความในใจที่เก็บเอาไว้เป็นเวลาถึง1ปีออกมาจนหมดก็ทำให้รู้สึกโล่งต้นหนจับมือเล็กของหญิงสาวมากุมเอาไว้เขาบีบมือของเธอเบาๆแม้ว่าการเริ่มต้นของทั้งสองคนไม่ใช่เพราะความรักแต่ต้นหนก็รู้สึกรักผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เธอเดินเข้ามาในชีวิตของเขาฉันจะเริ่มต้นกับเธอใหม่อีกสักครั้งได้ไหมชายหนุ่มพูดออกไปด้วยรอยยิ้มได้สิคะในเมื่อเรามีลูกด้วยกันแล้วฉันก็ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกแต่คงต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะฉันเป็นผู้หญิงใจแข็งคงไม่รับรักผู้ชายง่ายๆเธอพูดยิ้มนั่นหมายความว่าตอนนี้สายทานยอมเปิดใจให้กับต้นหนถ้าชายหนุ่มอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอกับลูกเขาคงต้องเข้ามาจีบเธออีกสักครั้งเช้าของวันใหม่ต้นโหนมาที่บ้านของสายทานตั้งแต่เช้าตรู่พร้อมทั้งหอบหิ้วของบำรุงร่างกายและของเล่นลูกชายตัวน้อยซึ่งต้นโหนรู้ดีว่าลูกชายยังเด็กเกินไปที่จะเล่นได้แต่คนเป็นพ่อก็อดที่จะซื้อมาไม่ได้เช่นกันพ่อมาแล้วครับรอนานหรือเปล่าสายทานส่งลูกชายตัวน้อยให้กับคุณพ่อมือใหม่ต้นหนอุ้มลูกชายด้วยท่าทางทนุถนอมวันนี้ฉันจะพาลูกไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนะคะอ๋อดีเลยงั้นฉันจะไปส่งเธอนะเสียงแตรรถยนต์ดังอยู่ที่หน้าบ้านสายทานจึงชะโงกหน้าออกไปมองก็เห็นว่าอาจารย์หนุ่มได้มายืนรอเธออยู่แล้วอาจารย์หนุ่มอาสาจะไปส่งเธอที่โรงพยาบาลขอโทษนะคะคือว่าฉันนัดกับอาจารย์เอาไว้แล้วนะคะนัดไว้หมายความว่ายังไงล่ะครับคือฉันคิดว่าคุณไม่ว่างเพราะเห็นว่างานยุ่งก็เลยให้อาจารย์ไปส่งฉันที่โรงพยาบาลนะคะแล้วฉันก็รับปากว่าจะไปกับอาจารย์แล้วด้วยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปยกเลิกนัดให้ต้นโหนสูดลมหายใจเข้าลึกๆเดินไปหาอาจารย์หน้ารอเขาอยากจะตะบันหน้าผู้ชายคนนี้สักหมัดสองหมัดโทษฐานที่เข้ามายุ่งกับเมียของเขาผมมาหาคุณสายทานครับพอดีว่าเรานัดกันจะไปโรงพยาบาลคงไม่ต้องแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้สามีของเธอมาแล้วสามีของเธอกำลังจะพาลูกและภรรยาไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเชิญอาจารย์กลับไปเถอะนะครับผมต้องบอกคุณสายทานก่อนนะครับไม่ต้องบอกหรอกเดี๋ยวผมบอกให้รีบไปสิครับอาจารย์หนุ่มรีบขึ้นรถยนต์แล้วขับออกไปต้นหนยิ้มอย่างผู้ชนะก่อนที่จะเดินเข้ามาหาลูกและภรรยาที่ยืนรออยู่ภายในบ้านตั้งแต่นี้เขาจะไม่ให้ผู้ชายหน้าไหนเข้ามาวุ่นวายกับเมียของเขาอีกในขณะที่สายทานอุ้มลูกน้อยยืนมองต้นหนที่กำลังเดินเข้ามาหาเธอส่งยิ้มให้กับชายหนุ่มอย่างน้อยต้นโหนก็กลับมารับผิดชอบและเขาก็กำลังจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขานั้นพร้อมที่จะเป็นสามีและพ่อที่ดีของลูกเธอหรือไม่สายทานเองก็พร้อมที่จะให้กำลังใจและให้อภัยชายหนุ่มอยู่เสมอจบบริบูรณ์